ข้อ23ข้อใดไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสงข้อ1เห็นก้นอ่างน้ำอยู่ตื้นกว่าปกติข้อ2เห็นหลอดกาแฟที่จุ่มในน้ำหักงอข้อ3มองผ้าขาวในแสงแดดจะรู้สึกเคืองตาข้อ4มองเห็นลุงกินน้ำอ่ะเขาถามข้อไหนใช่หรือไม่ใช่นะไม่ใช่ถูกไหมเจอคำว่าไม่ใช่ต้องรีบขีดเส้นใต้เน้นไปก่อนเลยเพราะว่าน้องบางคนจะชอบอ่านเพลินแล้วแบบสรุปใช่ใช่ไหมอุ้ยข้อแรกปุ๊บใช่ตอบเลยอันนี้เสียดายถูกไหมเพราะว่ามันเป็นการผิดที่เรารู้แต่ว่าเราสับเพร่าเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เรารู้แล้วว่าเขาถามข้อที่ไม่ใช่เราก็มาดูกันเลยข้อหนึ่งบอกว่าอะไรข้อหนึ่งบอกว่าเห็นก้นอ่างอยู่ในก้นอ่างน้ำอยู่ตื้นกว่าปกติทีนี้ก่อนที่จะทำข้อนี้พี่ลืมไปว่าพี่ต้องอธิบายให้น้องฟังก่อนว่าการหักเหคืออะไรพี่ให้น้องนิยามดูซินิยามกันในใจทุกคนแล้วนะว่าการหักเหคืออะไรเอ่ยอธิบายเป็นภาษาง่ายๆให้น้องเข้าใจง่ายๆนะไม่ต้องลึกซึ้งน้องนึกภาพอย่างนี้นึกภาพสมมุติแสงเดินทางมันไกลมากมาจากดวงอาทิตย์อย่างนี้ปุ๊บวิ่ง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 มาผ่านอ้าวเจอพื้นน้ำถามว่าแสงจะมีความสามารถอำนาจทะลุทะลวงชื่อตรงผ่านพื้นน้ำอย่างนี้ไปได้ปะไม่ได้ถูกปะยังไงแสงก็ต้องหักเหออกมาเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนตัวกลางนั่นเองสรุปง่ายๆการหักเหคือการที่แสงเปลี่ยนทิศเน้นว่าเปลี่ยนทิศนะเขาว่าเปลี่ยนทิศเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนจากทิศเหนือไปทิศใต้ทันทีขนาดนั้นแต่ว่ามันเปลี่ยนทิศจากการที่เบี่ยงเบนไปจากเส้นของเดิมถูกไหมอาจจะเอียงเข้ามาหรือเอียงออกนอกก็ได้เบี่ยงแค่ไม่กี่องศาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแล้วมีการหักเหแล้วแสงเปลี่ยนทิศแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าแสงเป็นทิศส่วนใหญ่จะเปลี่ยนทิศเมื่อเปลี่ยนตัวกลางสรุปหักเหคือการที่แสงเปลี่ยนทิศเมื่อเปลี่ยนตัวกลางน้องบางคนบอกเอ๊ะตัวกลางคืออะไรคะจะบอกว่าคำว่าตัวกลางก็คือจากเดิมแสงอาจจะวิ่งอยู่ในอากาศแล้วลงมาที่น้ำอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนตัวกลางแล้วหรืออาจจะแบบเอาวิ่งอยู่ในน้ำอยู่ดีแล้วเจออากาศก็เปลี่ยนตัวกลางเหมือนกันหรือจะวิ่งอยู่ในน้ำแล้วเจอของแข็งอ้าวนี่ก็เปลี่ยนตัวกลางอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหักเหทั้งหมดคือค่าเปลี่ยนทิศเปลี่ยนองศาอันนี้ถูกไหมฉันน้องก็เริ่มดูในจากข้อ1 2 3 4แล้วจะใบ้ให้นิดนึงว่าถ้าเขาถามเกี่ยวกับการหักเหปุ๊บปรากฏการที่เราเห็นมักจะเกี่ยวกับอะไรที่มันทำให้วัตถุมันดูเปลี่ยนไปอ่ะมันดูประหลาดอ่ะเพราะฉะนั้นน้องก็เริ่มที่ข้อ1น้องก็เห็นแล้วอ้าวเริ่มประหลาดแล้วข้อ1เห็นก้นอ่างน้ำอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงอันนี้เป็นการหักเหถูกไหมเพราะว่าเรามองเงี้ยเรามองจากอากาศก็คืออากาศรอบนอกถูกไหมมองตาน้องมองงี้ปุ๊บอันนี้คือมันเป็นอากาศถูกไหมแต่น้ำมันอยู่ในนี้น้องก็แบบอุ๊ยตอนแรกมันลึกขนาดนี้ถูกไหมแต่เวลาพอเจอน้ำปุ๊บอ้าวมันจะเบี่ยงเบนจนลึกอยู่แค่นี้เองฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหักเหของแสงเองข้อนี้ก็ถูกอยู่ส่วนข้อ2เห็นหลอดกาแฟที่จุ่มในน้ำหักงออันนี้ก็คล้ายๆกับหลักการของก้นน้ำอยู่ตื้นถูกไหมเพราะว่าอะไรเวลาน้องใส่หลอดไปปุ๊บเวลาน้องมองหลอดส่วนบนอยู่ในอากาศหลอดส่วนล่างอยู่ในน้ำอ้าวมันก็ต้องหักเหเนาะก็เลยเห็นเหมือนหลอดมันงอทั้งที่มันงอไหมไม่งอนี่ก็เกิดจากการหักเหเหมือนกันส่วนข้อ3การที่มองผ้าขาวเนี่ยมันแล้วเคืองตาเนี่ยพี่ถามว่ามันเกิดจากการหักเหไหมถ้าหักเหคือมันไปแล้วไปรับแล้วกลับมาไหมไม่กลับแต่การที่เรามองผ้าขาวแล้วมันสะท้อนกลับมาที่ตาเนี่ยเห็นไหมพี่หลุดคำพูดออกไปแล้วว่ามันไม่ได้หักเหแต่มันอะไรนะสะท้อนแสงถูกไหมเพราะว่าผ้าขาวมันวางอย่างนี้ถูกไหมแสงมันลงมาปุ๊บมันไม่ได้ผ่านไปไหนต่อมันก็ดันสะท้อนปื๊ดขึ้นมาเข้าตาเนาะก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันเข้าตาเยอะจังอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแสบตาอันนี้แหละเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสะท้อนฉันแอบตอบข้อ3ได้เลยว่าข้อ3มันจากการสะท้อนนะไม่ใช่หักเหส่วนข้อ4มันเกิดจากการที่เวลาฝนตกปุ๊บมันก็จะเหลือละอองน้ำถูกไหมพอแสงแดดตกมากระทบกับละอองน้ำปุ๊บเกิดการหักเหของแสงซึ่งการหักเหของแสงอันนี้ไม่ได้ทำให้วัตถุเบี้ยวหรืออะไรแต่มันการหักเหทำให้แสงเดิมที่เคยเป็นสีขาวเนี่ยแตกออกมาเป็นสเปกตรัม7สีที่น้องเห็นแล้วน้องเรียกกันว่าลุงกินน้ำนั่นแหละเพราะฉะนั้น
น้องก็รู้แล้วว่าอ๋อปรากฏการหักเหของแสงเนี่ยคือการที่แสงวิ่งแล้วเปลี่ยนตัวกลางไม่แล้วทำให้อุณหภูมิหรือเส้นทิศทางเดินของแสงเนี่ยมันเปลี่ยนไปถูกปะเพราะฉะนั้นน้องก็รู้ว่า4ข้อนี้เนี่ยข้อที่เป็นตามหลักก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ4ส่วนข้อ3เนี่ยไอ้ที่เกิดจากการผ้าขาวเข้าตาแล้วรู้สึกแสบตาเนี่ยมันเกิดจากการที่แสงวิ่งลงไปแล้วสะท้อนกลับเข้ามาหาตาของเรานั่นเองฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่การหักเหของแสงก็ต้องตอบข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ